สวัสดีครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาพรีวิวนะฮะตัวแอสเซทที่ชื่อว่า See-Through System นะครับ See-Through System นะฮะก็วิธีการใช้งานมันไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะฮะว่ามันใช้งานยังไงนะครับตัว See-Through System นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็น Image Effect นะฮะที่เอาไว้แปะบนคาเมรานั่นเองนะครับวิธีการใช้งานมันค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งยากนะครับก็คือมาถึงปั๊บเนี่ยเราก็เลือกไปที่เมนคาเมราของเรานะครับแล้วก็จัดการ add component นะฮะไปที่ image effect นะครับคือ import เจ้าตัว see through มาแล้วนะครับ image effect นะครับแล้วก็ไปที่ตัว see through system แล้วก็เลือกตัว see through system ตัวนี้เลยนะครับพอได้มาเรียบร้อยนะครับเราก็จัดการเลือกไปครับว่าตรงไหนบ้างที่ต่อให้กำแพงมันบังแล้วเราก็ยังเห็นตัวนั้นอยู่นะครับโดยปกติก็มักจะเป็นplayer นะครับเราก็จัดการสร้างเลเยอร์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเนี่ยครับ add layer แล้วก็ add layer player ลงไปนะครับแล้วก็บอกนิดนึงว่าตัวเลเยอร์ไหนบ้างที่เราสามารถมองทะลุไปเห็น player ได้ส่วนมากก็จะเป็นพวกกำแพงพวกสิ่งกีดขวางทั้งหลายนะครับเนี่ยครับก็สร้างเลเยอร์ที่เป็น floor ขึ้นมาอย่างงี้นะครับแล้วก็เลเยอร์ที่เป็น player นะครับโดยที่ตัว player เราก็คือตัว capsule นั่นเองนะครับเนี่ยครับ capsule ก็จะเป็น player นะครับแล้วก็ตัวสิ่งกีดขวางนะครับนี่คือสิ่งกีดขวางพวกกำแพงทั้งหลายเนี่ยเราก็จะให้เป็นเลเยอร์เป็นฟลอร์ไปนะครับลักษณะนี้พอให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กลับไปที่คาเมราของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงทิกเกอร์เลเยอร์ก็เลือกเป็นเพลเยอร์ไปนะครับแล้วก็ตรงฟลอร์นะครับเลือกเป็นฟลอร์ไปนะครับลักษณะนี้แบ็กกราวด์เลเยอร์นะครับก็คือตัวที่มันฉายให้เห็นพวกท้องฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกเป็นเลเยอร์ที่ไม่มีอะไรเลยก็ได้ฮะ nothing นะครับโอเคเรื่องง่ายๆแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จัดการลองเพลย์ดูครับจะนานนิดหนึ่งนะฮะข้อเสียของ see through system เนี่ยเดี๋ยวตอนเพลย์แล้วจะเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่ามันทำให้ performance ลดไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ตามสไตล์ image effect อะครับดูกันนะฮะประโยชน์มันคืออะไรปึ๊บเนี่ยครับเนี่ยเราก็จะ see through ไปนะครับเห็นถึงแม้กำแพงจะบังเราอยู่ก็ตามนะครับเนี่ยเราก็ยังเห็นตัวเราอยู่ได้นะครับก็เหมาะกับเกมที่ฟิกหน้าจอไว้หมุนไม่ได้นะครับหรือว่ามีอะไรมันคอยบังกล้องนะฮะบังไม่เห็นผู้เล่นหรือเห็นศัตรูเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยนะฮะเราก็ see through นี้ได้นะครับก็ดูตรงสแตทนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้คือความเร็วอยู่ที่ประมาณ192เฟรม per sec นะครับถ้าสมมติเรา see through ออกปุ๊บสังเกตว่าความเร็วเพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะจำนวนแบตข้อมูลที่ส่งมาแค่412ชุดนะครับแต่พอตรวจ see through ปั๊บเนี่ยข้อมูลที่ส่งเข้ามาเพิ่มนะครับจาก300อยู่ประมาณลดลงมาประมาณ200 190ประมาณเนี้ยนะครับก็กินทรัพยากรเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นตามสไตล์ของ image effect นะครับที่มันก็ต้องกินอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะฮะก็จริงๆก็ปรับสีปรับอะไรได้นะครับ see through ติ๊กออกไปแล้วไปแล้วครับต้องติ๊กกลับเข้ามาใหม่ต้องเพลย์ใหม่หายไปแล้วครับเอ๊ะปกติไม่หายนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของตัว see through นะครับในตัวโปรเจกต์มันเองเนี่ยก็มีเดโมมาให้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถลองเข้าไปดูเดโมมันได้นะครับว่ามี2มิติด้วยว่ามันเซตติ้งตัวตัว see through system มันยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะฮะSee through system ตัวนี้ครับว่ามันเซตติ้งยังไงบ้างแบ็กกราวด์มันเนี่ยมันติ๊กว่าเอาอะไรบ้างเนี่ยครับเอาหมดเลยทุกอย่างยกเว้นอะไรเนี่ยฮะเอาเพลเยอร์ด้วยนะครับลักษณะนี้แล้วลองกดเพลย์ดูแล้วกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับสามารถที่จะลองดูตัวอย่างได้ครับว่าถ้าจะมีแค่ซาวด์แมเนเจอร์ตัวเดียวนะฮะเล่นหลายสีทำยังไงบังคับได้ไหมอันดับแรกนะครับเราจะไปต้องเอาสองสีเนี่ยครับไปอยู่ที่ตัว view setting นะครับเพื่อเทนนะฮะโดยที่ตัวเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า player ยังเห็นส่วนขาด้วยนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยครับ see through ไปได้ demo 4
ตรงกำแพงบางซีทูได้นะครับก็ยังเห็นอยู่นะฮะแล้วก็ปุ๊บปรับเป็น outline อะไรพวกนี้ได้นะครับก็ลองไปดูครับอย่างเมื่อกี้จุดที่ต่างกันของตัวซีนก่อนหน้าที่เป็นแคปซูลเนี่ยเราไม่ได้ติ๊กให้มีเพลเยอร์ด้วยนะครับมันก็เลยไม่ถ่ายเพลเยอร์ขึ้นมาด้วยเลยนะครับแล้วก็ลองไปติ๊กเพิ่มดูนะฮะมันก็น่าจะโผล่มาครบหมดนะครับแล้วก็พวกโฮโลแกรมพวกอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ตรงในส่วนของแบ็กกราวด์ไทป์ตรงนี้ครับที่ปรับโฮโลแกรมปรับอะไรได้นะครับเราก็สามารถเลือกปรับดูได้นะครับเอาไลน์อย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับคือตรงอย่างทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้มันปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเขาแค่ทำตัว GUI ขึ้นมาให้เห็นภาพชัดขึ้นแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็ลดเบอร์ไซส์ลงหน่อยนะครับนะฮะก็ปุ๊บปุ๊บได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ยากนะครับไม่ยากตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นในลักษณะ image effect นะฮะซึ่ง image effect เนี่ยก็พอใช้กับฝั่งโมบายได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องจำไม่ได้ต้องไป setting อะไรเพิ่มนะฮะก็ลองเล่นกันดูก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับแต่โดยปกติแล้วฝั่งโมบายใช้ image effect ได้บางส่วนนะฮะบางส่วนนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของตัว See-through system ครับผม